ก้องห้วยไร่ไปหาน้องเติ้ลถ้าใครที่ติดตามก้องห้วยไร่ก็จะเห็นคลิปหนึ่งที่ก้องได้มอบพวงมาลัยให้กับเด็กน้อยสู้ชีวิตที่ดึกดื่นแล้วยังเดินขายพวงมาลัยอยู่ที่สี่แยกไฟแดงซึ่งในคลิปนั้นก้องได้บอกเด็กชายว่าเป็นดาราเมื่อก่อนดังมากแต่ตอนนี้ไม่ดังแล้วเอาพวงมาลัยแบงค์ไปแล้วก็กลับบ้านไปนอนซึ่งเด็กน้อยก็ทำหน้างงที่จู่ๆได้พวงมาลัยแบงค์พร้อมกับทำท่างงๆก่อนจะถามก้องห้วยไร่ว่าเป็นดาราเหรอก่อนจะเดินจากไปแบบงงๆหลังจากที่ก้องห้วยไร่ได้โพสต์คลิปดังกล่าวไปก็กลายเป็นกระแสฮือฮาจนได้ทราบชื่อเด็กชายสู้ชีวิตคนดังกล่าวว่าชื่อน้องเติ้ลครอบครัวยากจนและเป็นเด็กขยันและในวันนั้นก็ได้เงินจากพวงมาลัยที่ก้องให้ไปหลายพันบาทและก้องห้วยไร่ได้สัญญาว่าจะไปหาน้องเติ้ลอีกครั้งและให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ซื้อของเล่นและรองเท้าคู่ใหม่ไปให้น้องเติ้ลทำเอาเด็กน้อยถึงกับยิ้มมีความสุขมากที่ได้ของเล่นและรองเท้าคู่ใหม่ใส่พร้อมกับเขียนข้อความในคลิปว่าได้ลูกชายเพิ่มอีกคนทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวของน้องเติ้ลต่างก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก้องห้วยไร่เป็นจำนวนมากพร้อมกับบอกว่าอย่าลืมน้องช่วยดูแลเด็กน้อยสู้ชีวิตคนนี้อย่างมากมายและล่าสุดนั้นเมื่อก้องห้วยไร่ก็ได้ไปหาน้องเติ้ลอีกครั้งพร้อมกับซื้อรองเท้ากับเสื้อผ้าไปให้ด้วยโดยได้โพสต์ใน TikTok ระบุว่าพ่อรักหนูนะและชาวเน็ตต่างก็เข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากแถมคำพูดที่ก้องห้วยไร่พูดกับน้องเติ้ลก็เรียกว่าลูกแทบทุกคำทำเอาคนที่ได้ยินรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก bandimistyle.com ขอบคุณค่ะ